ดูตัวแรกก่อนเลยตัวนี้ฟันแหลมมากสยามโมไทยรันนัสอีสานเอ็นซิสสวัสดีเด้อค่ะเด้อเก๋ๆชอบชื่อเริ่มเจอไดโนเสาร์เล็กๆน้อยๆเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยลูกแม่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะPlease subscribe and press the bell icon. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาเด็กๆมาดูไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตัวเริ่มเลยมีหลายตัวด้วยนะนี่ดูตัวแรกก่อนเลยแอวคอยาวมากเลยเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยานะคะคือตอนแรกเราพาเด็กๆไปที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อะที่มีแบบไอ้ตึกลูกเต๋าอะแล้วก็พิพิธภัณฑ์พระราม9แต่ปรากฏว่าเขาปิดช่วงโควิดเขาจะเปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เลยมาที่นี่แทนเพราะเขาบอกว่าตรงโซนพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเปิดนะคะคือเด็กๆสนใจไดโนเสาร์มากยังไม่มีใครไปดูไดโนเสาร์เลยเล่นรถไฟก่อนไปเข้าไปในถ้ำนี้เลยดูซิมีอะไรพาทุกคนไปหน่อยมาโอ้เจอตัวอะไรอิ๋วอิ๋วแมงมุมแมงมุมอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของไดโนเสาร์นะลูกดูดิหยาบใหญ่น่าจะเป็นคนละอย่างกันว้าวตัวนี้ฟันแหลมมากใช่ตัวนี้มันทีเร็กใช่ไหมอ๋อจริงด้วยทีเร็กทีเร็กโอ้แต่ว่าแขนมือมันแขนสั้นเนาะแล้วเราพาไปดูไดโนเสาร์ข้างนอกก่อนคือเขาปิดค่าเชื้อโรคเขาจะเปิดอีกทีตอนบ่ายโมงอันนี้เราก็ยังได้อยู่แต่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะมีทั้งไดโนเสาร์ของจระเข้ดูพันนี้สิดูพันนี้สิเฮ้ยอะไรไดโนเสาร์ขย่งอะจ้าดูการแบบขย่งอะนี่ตัวนี้อะไรหรอนี่มันโอ้ยตัวนี้ปากมันเป็นแบบปากนกเนาะปากนกเนาะอุ้ยมีโซนตัวที่อยู่ในน้ำด้วยอะเอาจริงดูจูราสสิกพาร์คทุกภาคเลยอะชอบอะแต่ตอนเด็กๆคือมาม่ากลัวมากเลยนะจูราสสิกอะตอนจูราสสิกภาคหนึ่งมาม่าน่าจะแบบสักอยู่ป.6หรือไงนะแต่ว่ากลัวมากเลยจำได้ไปดูที่บ้านที่สิงห์บุรีอะโอ้โหฝันร้าย ไม่รู้กลัวอะไรกับไดโนเสาร์นี่ตอนนี้คือเราอยู่ในโซนนี้นะคะระหว่างที่เขายังปิดทำความสะอาดว้าวเท้าใหญ่ชอบแฮมบอกว่ามันเล็กกว่าไดโนเสาร์ตัวจริงเยอะเลยนะถามว่าเคยเห็นแล้วเหรอเออเคยเห็นด้วยเหรอบอกว่ามันเล็กเนี่ยโอ้นี่ไงเพิ่งเห็นตัวนี้ไม่บอกชื่อฮะอีสานเอ็นซิสโอ้พบในประเทศไทยเอ็นดูลูกสยามโมไทยรันนัสอีสานเอ็นซิสสวัสดีเด้อค่ะเด้อเก๋ชอบชื่อทำไมนิ้วเป็นอย่างเงี้ยนิ้วริโพเลยนะอย่างเงี้ยมองมุมเนี้ยเป็นริโพเลยนะลูกเอาจริงๆนะที่เราเห็นแบบเขาทำจระเข้ใหญ่มากอย่างเงี้ยหมาว่าในยุคอดีตอะตัวใหญ่กว่านั้นเมื่อกี้อีกนะมันเป็นไปได้จริงๆนะเพราะว่าอย่างที่มาดีฟอะทุกวันเนี้ยสัตว์ที่อยู่ในน้ำทะเลที่มาดีฟยังตัวใหญ่แบบเป็นกลุ่มสัตว์ที่ยังมีความเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์อยู่เลยถ้าใครไปดำน้ำมาดีฟก็เจอแบบปลากระเบนยักษ์ทุกอย่างยักษ์ไปหมดจนงงเลยอะว่ามันมีด้วยหรอทำไมอะแต่ตรงนี้มีกระดูกไดโนเสาร์นะมีฟอสซิลอยู่นะชอบแฮชอบอยากขุดฟอสซิลมานานแล้วใช่หรอเข้าไปเลยขุดเราก็ได้เป็นคงเลยเอาไปประกอบด้วยโอเคไหมขุดอันนี้แล้วลูกช่วยกันประกอบแบบอนุเลยไหวไหมคะลุยเลยค่ะมาเร็วจ้าค่ะไหนขุดดูซิตกลงตัวมันใหญ่แค่ไหนมันเป็นตัวอะไรมันเป็นไดโนเสาร์พันธุ์อะไรในที่สุดก็บ่ายโมงแล้วนะคะได้เวลาเปิดอีกรอบนึงแล้วนะคะนี่ทุกคนต้องโชว์ผลฉีดวัคซีนนะแล้วก็กรอกแบบฟอร์มป้ากำลังกรอกแบบฟอร์มระเบียบการเข้าชมห้ามวิ่งตรงนี้ยากสุดเอาลูกฉันวิ่งแล้วนะไม่ได้ห้ามวิ่งเขาบอกว่าห้ามวิ่งนี่ไงมีรอยเท้าไดโนเสาร์มาเลยอ่ะโหชอบแฮเรามาถึงจักรวาลแล้วหรือมันจักรยานอ่ะนี่เขาให้ถ้าเราผ่าโลกออกมามันจะเป็นชั้นๆอย่างนี้แหละเหมือนขนมเค้กเลยไหนอ่ะแล้วตรงนั้นมันเป็นยังไงอ่ะลูกลองเข้าไปดูสิจับมือกันไว้นะเขียนว่าภาพยนตร์กำเนิดโลกเขาห้าม
จับมือช่วยแฮไว้นะเออมาว่าเขาปิดแฮหรือเป็นเซนเซอร์หรือว่าอะไรมันมืดมากเลยอ่ะเออเขาปิดป่ะลูกไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะอ้าวห้องภาพยนตร์อะไรล่ะโหหลอกดาวอ่ะนี่ไงเขาอธิบายว่านักธรณีวิทยาเขาเรียนอะไรกันไปเลยช่าแฮนำทางนี่เราแอบดูใต้ชั้นนี่ใต้พื้นโลกเนี่ยถ้าผ่าตัดมันเป็นยังไงบ้างมาดูซินี่ภูเขาไฟภูเขาไฟเห็นไหมมานี่ก่อนอุ้ยแฮทำอะไรแฮชนมันใสเหรอชนนี่เด็กชนเอออะไรอ่ะตาไม่ดีไงลูกชนเฉยเลยนี่อันนี้แต่ก่อนมันเป็นอะไรแล้วกลายเป็นหินไปแล้วลูกกลายเป็นฟอสซิลอะไรเงี้ยเนาะนี่ไงมีพวกอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยไหนใกล้จะเจอไดโนเสาร์ยังจ้าพวกเราอุ้ยช็อคคาวเขาไปเจอไดโนเสาร์ตัวน้อยแล้วเริ่มเจอไดโนเสาร์เล็กๆน้อยๆเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยลูกแม่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะนี่มันแปลกประหลาดอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นเลยช่อแฮแต่ตัวนี้มีจริงเนี่ยปะเนี่ยของเมืองนอกเขายังมีอยู่เลยนะตัวเนี้ยไม่มีไงตัวอะไรไม่รู้จักอ่ะดูดิลูกไปไหนแล้วลูกหนูไปดูสัตว์ประหลาดก่อนมีแบบสัตว์ยุคหนึ่งกับบันเนี่ยดูดิหน้าตาประหลาดมากเลยอ่ะช่อแฮช่อฮามเห็นไหมเนี่ยหนูไปไหนกันโอ้ไปไปไปพามาไปดูสิเจอตัวอะไรครับนี่โอ้นี่คือสยามเนี่ยโมทอีสานในตัวข้างหน้าอะไรเงี้ยอีสานเอ็นซีสวัสดีเด้อค่ะนี่อยู่ในอีสานเขาไปเจอโคมันในอีสานเจอตัวนี้เป็นแม่นไม่ใช่เหมือนแม่นเลยเว้ยนี่อ๋ออ๋ออันนี้ให้ดูอะไรเออดูวัฒนการในแต่ละยุคแต่ละสมัยสัตว์เกิดอยู่อะไรเป็นยังไงเนี่ยคนกินเนื้อดิบอยู่เลยไปห้องถัดไปจ้าเข้จ้าเข้เอาความมือกันตลอดหรือจ้าเข้ยักษ์เลยด้วยจ้าเข้มีปลาด้วยอ๋อมีเต่าแบบดึกดำบรรพ์โอ้ยเต่าดึกดำบรรพ์เฮ้ยจริงด้วยจ้าเข้ทำไมตะกี้บอกว่าดูตรงนั้นมาไม่เห็นนะเนี่ยปลาเต่าดึกดำบรรพ์เนี่ยดูไม่ได้เลยลูกเนี่ยตัวเบลล์มาไปดูกันนี่ส่วนดึกดำบรรพ์นี่คือห้องที่เป็นไฮไลท์อ่ะเจอห้องที่เป็นไฮไลท์แล้วเฮ้ยมันขยับชอว์แฮร์เนี่ยแกล้งเฮ้ยน่ารักอ่ะห่างกันอีกเลยอ่ะ Please subscribe and press the bell icon